เช้านี้กำลังจะ7โมงแล้วอยากให้เจ้าหน้าที่ที่บุรีรัมย์ตั้งใจดูข่าวนี้กันหน่อยเพราะชาวบ้านน่ะเขาพูดเลยนะว่าเป็นหมู่บ้านแห่งยาเสพติดฟังหัวอกชาวบ้านที่เขาพูดเรื่องนี้นะเป็นหมู่บ้านแห่งยาเสพติดยาบ้ากัญชาทุกอย่างมีหมดเลยและพอยาเสพติดมันกลายเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายในชุมชนแน่นอนครับปัญหามันตามมาครับมองดูวางหันมาได้ท้ายไว้ดูถือมีดแลนมาถือมีดแลนมาเบิ่งเลยมือสั่นแล้วเด้อเห็นยังบ่ถือเอาก็คือคลิปนี้เนี่ยชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้คุณผู้ชมครับคือมันก็พันกันหลายเรื่องครับเอาเรื่องนี้ก่อนชาวบ้านที่หมู่บ้านตะแบงที่อำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์บอกว่าเหตุการณ์นี้นะมีเด็กวัย15กับเด็กวัย19เอามีดวิ่งไล่ฟันเด็กชายวัย13ปีแล้วเนี่ยหูทุกคนก็แบบแตกตื่นกันใหญ่เลยแล้วคนเขาก็พูดถึงเรื่องนี้กันเยอะโดยเฉพาะแม่เด็กวัย13ปีที่ถูกวิ่งไล่ฟันแม่ไปแจ้งความตำรวจบอกไม่ได้ครับแม่ยังไม่มีแผลเฮ้ยต้องรอให้เกิดบาดแผลก่อนเงี้ยหรอต้องรอให้เจ็บต้องรอให้ตายหรือเปล่าเออถึงจะรับแจ้งความอ่ะอันนี้แต่ว่าอันนี้ขีดเส้นใต้ไว้หน่อยนึงว่าไม่รู้อธิบายกันยังไงครับเพราะเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมในลักษณะแบบนี้พยายามได้นะพยายามโค้งพยายามฆ่าใช่จริงๆมันเป็นคดีได้อยู่นะครับแต่คุณตำรวจบอกยังไม่มีแผลอ่ะฟังก็แปลกๆอยู่นะครับทีนี้คุณแม่ของเด็กชายวัย13ปีบอกว่าไอ้วันนั้นน่ะคือก็มีรุ่นพี่เนาะวัย19ปีกับอีกคนนึงวัย15ปีถือมีดเข้ามาแล้วชกหน้าลูกชายไปครั้งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็เอามีดเนี่ยวิ่งไล่ฟันกันลูกก็วิ่งหนีก็ไปแจ้งความก็อย่างที่บอกแหละตำรวจสภ.แคนดงนะฮะอันนี้สภ.แคนดงนะต้องอธิบายนะตำรวจสภ.แคนดงบอกว่ารับแจ้งความไม่ได้ครับเพราะเด็กยังไม่มีบาดแผลครับอ้าวแม่ก็เลยถามว่าจะต้องรอให้ลูกชายตายก่อนเหรอถึงจะแจ้งความได้ตำรวจก็ไม่ตอบอะไรด้วยเห็นว่าไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านก็ไม่มีคำตอบเหมือนกันจนถึงตอนนี้ก็เลยอยากจะร้องสื่อครับก็ไม่ได้อยากว่าก้าวไกลไม่ได้อยากว่าจำสันแต่มันเสียใจข้ามาเป็นแม่อุตส่าห์ไปแจ้งหดความหยุดโรงพักก็ว่าต้องมีบาดแผลก่อนถึงจะรับแจ้งก็เลยว่าต้องให้เด็กน้อยคนนี้ถือแท่งให้ตายก่อนแมนบอถึงจะรับเรื่องถึงจะให้แจ้งความแม่จ้ะอยากให้ซอยเหลือเนี่ยจ้ะเพราะว่าลูกต้องไปใส่กับต้องระวังแต่เขาเฮาสอนแต่ลูกเฮาไหวเขาบ่สอนลูกเฮาก็มีปัญหาอยู่เนี่ยคุณผู้ชมครับถามว่าไอ้ต้นเหตุหรือสาเหตุมันเกิดจากอะไรไปฟังของชาวบ้านกันหน่อยในมุมของชาวบ้านเขาบอกเลยบอกว่าหมู่บ้านของพวกเขาเนี่ยมันกลายเป็นหมู่บ้านยาเสพติดไปแล้วนะฮะโอ้โหถึงขั้นพูดขนาดนี้เนี่ยคงน่าจะอัดอั้นกันมากคุณผู้ชมเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าที่หมู่บ้านตรงนี้เนี่ยมันระบาดหนักมากเลยยาเสพติดไม่ว่าจะทั้งยาบ้ากัญชาน้ำกระท่อมและบอกว่าเด็กๆอายุ12ปีก็เริ่มเสพยากันแล้วนะ12นี่เรียนชั้นไหนโอ้โห12นี่ยังไม่ขึ้นม.1เลยนะป.5ป.6เด็กประถมเนี่ยนะโอ้โหคือตอนผมยังดีลูกแก้วเล่นอยู่หน้าบ้านอยู่เลยตอนนั้นน่ะแต่ทีนี้ไม่ใช่นะแต่ทีนี้ไม่ใช่เหมือนบอกว่าเนี่ยเสพยาบ้าสูบกัญชาดื่มน้ำกระท่อมกันแบบสนุกสนานพอหลังจากที่เสพไปแล้วมันเกิดการหลอนพอเกิดการหลอนไม่สามารถควบคุมสติอารมณ์ตัวเองได้ก็มีการไปไล่ทะเลาะกันขับรถเสียงดังทั่วหมู่บ้านสร้างความเดือดร้อนกันไปหมดเลยนะฮะทีนี้นึกออกไหมว่าพอเด็กแต่ละคนเนี่ยติดยาไปสร้างปัญหายั่วยุท้าทายกันไปมาสุดท้ายมันก็เลยเกิดเหตุการณ์เนี่ยตีกันบ้างไล่ฟันกันบ้างทำร้ายร่างกายกันแล้วพอจะไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่บ้านขอความช่วยเหลือจากตำรวจก็กลับไม่มีคำตอบอะไรเลยสภ.แคนดงเนาะนะฮะสภ.แคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอ่ะยังไงเนี่ยผมว่าตอนเนี้ยน่าจะเห็นข่าวแล้วอาจจะต้องมีคำชี้แจงหรือว่าคำอธิบายเพื่อความสบายใจของชาวบ้านในชุมชนนะครับ